ครับผมโซไซชิวครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในกิมมิคที่ว่าอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินซึ่งเป็นกิมมิคของวันดินโลกของพ.ศ.65นี้นะครับต้องบอกกันว่าในวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะเป็นวันดินโลกนะครับแล้วก็กิมมิคนะครับของปีนี้ก็คืออาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินโดยเฉพาะกรมวิทยาศาสตร์บริการของเราเนี่ยผมไปดูแล้วมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือเขาทำแบบเป็นพืชอินทรีย์แล้วก็ทำเป็นแบบพวกปุ๋ยหมักชีวภาพนะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่คนนึงนะครับที่มีความรู้และทำเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะต้องย้ำว่าหลายปีแล้วนะครับเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากแล้วก็เคยมาแยบๆแกไปแล้วซึ่งแกก็บอกว่าเฮ้ยคุยเล่นได้นะไม่สัมภาษณ์จริงจังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นแบบไม่จริงจังนะครับขออนุญาตเป็นแบบว่าเอาเป็นกันเองเพื่อที่จะให้แกมีความดีแดกแล้วก็จะได้ให้ข้อมูลกับเราให้เยอะที่สุดไปเจอกันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่วันลบแนะนำตัวนิดนึงผมพันลบสุขกันนะครับครับพนักงานห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับอยากให้แนะนำโครงการเรานิดนึงห้องสมุดสีเขียวที่กิจกรรมที่พี่ลบดูแลอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวตอนนี้นะของเราก็มีการทำน้ำหมักนะครับคือการทำน้ำหมักเนี่ยเราจะเอาจากเปลือกผลไม้เมื่อก่อนเมื่อประมาณปีที่แล้วเราใช้เศษอาหารจากแต่ละชั้นมารวมกันเนี่ยเวลาหมักแล้วมันจะมีกลิ่นครับพี่นะฮะตอนนี้เราก็คือเอาเปลือกผลไม้มาหมักนะฮะก็คือเป็นน้ำหมักให้เอาไปแจกจ่ายด้วยเห็นข้างหน้าครับไปแจกจ่ายไอ้บุคลากรทั่วไปนะฮะของพ.ศ.แล้วก็รปภ.แม่บ้านอะไรเนี้ยครับก็ไปใช้ประโยชน์นี่แล้วผมมีปลูกผักด้วยครับมีปลูกพวกผลไม้กะเพราแล้วก็พริกขี้หนูนะฮะเราก็ใช้น้ำหมักตัวเนี้ยทำเป็นปุ๋ยวันนี้พาผมไปดูได้ไหมอ๋อได้ครับในพื้นที่เนาะโอเคครับเชิญครับพี่ครับครับพื้นที่มันน้อยเราเลยปลูกได้ไม่เยอะนะไม่เป็นไรของเราน้อยแต่ของเราดีนี่เลยเริ่มจากหน้าตึกเลยเริ่มจากตัวนี้เลยครับผมอันนี้คือน้ำหมักที่ละหมักที่เราจะใช้ได้คือ1เดือนขึ้นไปนะฮะเราจะมากรอกไว้นี้ครับอาทิตย์นึงก็ตกประมาณ40ขวดขวดใหญ่20ขวดเล็ก20นะฮะโอ้เวลาพูดมาอาทิตย์ละ40เลยเหรอใช่ครับอันนี้อาทิตย์นึงเราเดือนนึงเราจะทำเป็น2ครั้งครั้งละ10ขวดแล้วก็เวลาผู้ใช้มาก็จะมาลงในสมุดนี้นะฮะว่าเอาไปใช้ไปก่อนอะไรบุคลากรอยู่หน่วยงานไหนนะฮะคือเราแจกฟรีนะครับครับมาอยู่ตรงนี้ได้เลยคือใครถ้าสนใจนี่คือมาหยิบตรงนี้ได้เลยได้อันนี้คือมาตรงไหนครับพี่มาที่หอสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการชั้นหนึ่งนะครับมาปุ๊บลงชื่อหยิบได้เลยครับลงชื่อหยิบได้เลยนะฮะครับผมการไปใช้ก็คลายฝานะฮะอย่าเปิดนะครับอย่าเปิดฝาฮะนะฮะมันจะเขย่าไม่ได้นะฮะมันจะมีแก๊สอยู่ในนี้มันจะระเบิดถ้าเปิดปุ๊บใช่ครับเนี่ยเราจะคลายฝาเนี่ยจะมีลมแก๊สออกนะฮะครับผมเสร็จแล้วเราเอาไปใช้แล้วก็ผสมน้ำนะฮะตาการผสมก็คือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะฮะฉีดหรือลดโคนต้นก็ได้นะฮะครับผมครับอันนี้เป็นปุ๋ยครับนี่ก็แสดงว่าเนี่ยดีจริงนะมีคนมาใช้เยอะนะลูกค้าประจำหรือขาจรพี่ลูกค้าประจำนะฮะส่วนมากจะเป็นพวกบุคลากรวศเนี่ยฮะอ๋อเหรอครับถ้าใช้ประโยชน์แล้วเขาก็มารับต่อใช่ป่ะฮะแสดงตัวด้วยฮะใครดู YouTube มารับของพี่มาลบนะครับแสดงตัวด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันว่าไปใช้แล้วมันดีไหมเรามีตัวอย่างใช่ไหมได้ครับมีตัวอย่างโอเคครับไปครับพี่มลบอันนี้คือเราพี่พาผมมาดูต้นนี้คืออะไรครับพี่คือกะเพรานะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณสัก 3-4 อาทิตย์แล้วนะครับโอเคครับต้นกะเพราที่เราทำฮะแล้วก็มีหัวละพามีพริกนะครับคือเราจะใช้น้ำหมักที่เราผสมที่มาให้ดูนะฮะใช้อัตราผสมก็คือ1น้ํา1ลิตรตอน1ช้อนโต๊ะนะครับผสมแล้วก็ฉีดพ่นทางใบหรือว่าลดคนก็ได้นะครับสำหรับดินตัวนี้นะฮะคือเราผสมจากกากที่เราใช้ปุ๋ยหมักนะครับคือจะร่วนนะฮะเป็นอาหารของพืชให้ดูมันชุ่มชื้นครับอันนี้ก็คือปุ๋ยหมักเราอ่ะพอได้กากมาใช่ไหมเราก็ไปพักกากไว้จนตากแดดให้แห้งนะฮะคือส่วนมากถ้าเป็นกากใหม่ๆเนี่ยจะเป็นกรดยังใช้ไม่ได้นะฮะต้นไม้จะตายก็ตากทิ้งไว้แล้วเราก็มาสมดินบางส่วนนะให้เข้ากันแล้วก็มาใส่เป็นอาหารของพืชได้เลยนี่ผมเห็นร่องรอยของการเด็ดกินหรือเปล่าครับพี่ใช่ฮะเพิ่งตัดไปใหม่ๆเนี่ยโอ้แสดงว่าน้องๆที่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเด็ดไปเด็ดได้ครับคืออันนี้เป็นของกรีนโซนของพืชห้องสมุดสีเขียวนะครับครับผมโอ้ดีคือเรามีพื้นที่มันน้อยก็เลยปลูกได้น้อยหน่อยครับฮะโอ้น้ำหมักนี้เขาฉีดได้ทุกวันไหมพี่ทุกวันเลยครับผสมน้ำแล้วก็รดได้ทุกวันเลยนะครับผมบำรุงพืชได้อย่างดีเลยนะครับครับโอ้ที่นี่เพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์เองฮะใบนี้แบบโตดีใช่แล้ว
อันนี้ต้นอะไรพี่เนี่ยต้นโหระพาเนี่ยครับแล้วตัวเนี้ยครับอันนี้ต้นทานตะวันนะฮะทานตะวันทานตะวันนี่เราจะปลูกกันหากอันนี้เราเอาดินจากทานตะวันมาใส่นี่ก็เลยอ๋อมันก็เลยขึ้นมาใช่อันนี้คืออะไรนะที่ต้นทานตะวันต้นทานตะวันก่อนครับต้นทานตะวันตัดไปเมื่ออาทิตย์นี้แล้วเองผมไปอินเสิร์ตมาแล้วน้องๆก็ช่วยกันตัดใจเลยครับครับผมโอเคนี่คือผลิตภัณฑ์ของเขาฉีดพ่นปุ๊บก็อย่างนี้เลยงามเลยครับจะได้ผลผลิตนี้เลยแล้วก็มาช่วยกันเด็ดกินครับพี่ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเจาะไปถึงแบบที่ที่เราหมักน้ำหมักได้ไหมพี่อ๋อได้ครับเดี๋ยวเชิญไปดูเลยนะครับโอเคครับน้ำหมักไปอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนน่ะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเข้ามาพื้นที่มันจะแคบหน่อยครับอันนี้เราก็จะมาดูการทำน้ำหมักนะฮะน้ำหมักที่เราผสมทำมาแล้วนะฮะประมาณก็หลายเดือนเลยประมาณ 4-5 เดือนได้นะครับดูป้านเลยคลังแสงครับนะฮะอันนี้มาดูการทำไว้นะฮะอันนี้จะเป็นเชื้อราเนี้ยตัวมีประโยชน์สำหรับพืชเลยนะฮะหอมมากนะว้าวหอมเหมือนพวกแอลกอฮอล์ใช่ครับอันจะเป็นเปลือกผลไม้จะหอมนะฮะอันนี้ก็เรานั่นเราใช้เราก็คนก่อนนะฮะครับอันนี้สำหรับใช้ได้แล้วนะครับครับเอาแล้วก็ไปกรอกใส่ขวดการบอกกระบวนการการทำได้ไหมพี่เผื่อใครสนใจจะได้เอาไปทำอ๋อการทำนะครับแล้วก็จะหาเปลือกผลไม้มานะฮะเมื่อก่อนนี้เราจะทำด้วยเศษอาหารครับแต่ละชั้นที่เขาเก็บรวบรวมไว้ถ้าในบ้านเก็บแล้วตอนเย็นก็มาเทใส่ถังไว้ครับการหมักเนี่ยเราจะใช้หมักประมาณ1เดือนนะครับแล้วเราจะให้อาหารคือสารน้ำตาลทุกอาทิตย์นะฮะการน้ำตาลตัวนี้นะครับครับผมอัตราการผสมนะฮะน้ำ10ลิตรครับเปลือกผลไม้10โลกากน้ำตาล1ลิตรนะครับครับกวนให้เข้ากันเลยนะครับแล้วกักไว้ประมาณ1เดือนนะฮะแล้วเวลาหมักไว้เราจะมาคนทุกวันแล้วก็เติมกากน้ำตาลให้ก็ได้ครับเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ครับเพื่อย่อยสลายเปลือกผลไม้นะฮะนี่คือเราหมักไปแล้วคือตัวนี้เสร็จแล้วที่เราพร้อมใช้ได้เลยนะฮะอันนี้เหมือนกินแอลกอฮอล์เหมือนกินไวน์ครับผมคลิปลองชิมไหมคลิปนี่ครับเยี่ยมเลยอันนี้หมักนานยังพี่แล้วเวลาหมักเนี่ยอาหารเปลือกเนี่ยจะย่อยสลายไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอาที่ย่อยๆเนี่ยไปทิ้งตากแดดไว้เดี๋ยวนะอันนี้คือย่อยยังพี่อันนี้ย่อยเลยฮะย่อยแล้วใช่ครับแสดงว่าเราไม่ได้สับแล้วโยนลงไปไม่ได้สับมาเปลือกทั้งแท่งเลยทั้งชิ้นเลยอันนี้ก็ง่ายเลยก็คือมีอะไรก็โยนใช่ครับพอโยนลงมาแล้วก็มาคนอันนี้คือถ้าเกิดเราจะทำต่อแล้วก็เอาหัวเชื้อตัวนี้ไปขยายได้ครับผมมันเหมือนกับพวก EM ไหมเหมือนจุลินทรีย์ที่แบบเอาไปดับกลิ่นได้ไหมได้ครับอันนี้ประโยชน์คือที่ผมใช้นะฮะผมไปบำบัดน้ำเสียนะฮะเอาไปแบบเทใส่ขวดแล้วก็ไปบำบัดน้ำเสียได้เลยได้ผลนะครับใช้อยู่น้องนะดูจุลินทรีย์นี่คือแอคทีฟมากอันนี้คือย่อยสลายยังไม่หมดถ้าไว้นานๆยิ่งนานยิ่งดีนะฮะยิ่งนานก็ย่อยสลายไปเรื่อยๆไอ้กากที่เหลือเนี่ยถ้าเราจะทำใหม่เนี่ยเราก็ไปเทตากแดดไว้นะฮะประมาณสักหนึ่งเดือนนะฮะเพื่อให้กรดนั่นแล้วก็จะย่อยสลายเป็นดินพอเป็นดินนี้เราก็ไปปลูกต้นไม้ผสมดินอีกทีนึงนะฮะครับผมคือก็เป็นอาหารของพืชอีกทีนึงมันเป็นดินได้จริงเหรอพี่ได้ครับมันเป็นดินได้เลยนะฮะยังไงพี่เป็นยังไงพี่ยังไงถ้าเป็นดินนี่เดี๋ยวเราไปดูที่เราสะสมไว้นะฮะมาเดี๋ยวพี่มันลบพาลุยนะครับเราต้องออกแนวแบบออกหาของป่านะแล้วก็อันนี้เหมือนจริงเลยนะเนี่ยมีความลุกชันนะครับก็ต้องเบียดตัวเองเข้ามาตากล้องเข้ามานี่นะครับครับไอ้จากกากเสร็จอาหารเสร็จไอ้ผักผลไม้ที่เราสะสมไว้นะฮะแล้วก็จะมาเทพอเทแล้วเนี่ยนานๆเข้ามันก็จะกลายเป็นดินในลักษณะแบบนี้นะฮะเฮ้ยแล้วเราก็จะไปปลูกกากในถังนั้นใช่ครับกลายมาเป็นดินแล้วตากแดดเอาไปตากแดดด้วยนะฮะเพื่อลดกรดครับผมแต่นานใช้เวลานานหน่อยนะครับมันจะผสมอันนี้เราผสมดินบางส่วนนะฮะแล้วเนี่ยเวลานั่นเสร็จแล้วก็ยังมาปลูกต้นไม้ครับโอ้นี่คือไม่ได้รดน้ำเลยอันนี้ต้นพริกนะพี่นะฮะอันนี้ต้นพริกครับครับผมสุดยอดเลยครับโครงการนี้ทำมานานยังพี่โครงการนี้ทำเมื่อประมาณปี64หรือ63เนี่ยครับประมาณ2ปีครับมีคนเข้ามาร่วมเยอะไหมมีคนมาเข้ามาร่วมตอนนั้นก็จัดอบรมการทำน้ำหมักเมื่อปลายปี61ครับนะฮะประมาณน่าจะเป็น200คนนะครับของคนบุรากรวสนะครับครับผมเนี่ยถามเลยพี่นึงแบบเวลาเราทำเกี่ยวกับห้องสูตรสีเขียวอ่ะมันก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เราทำเนาะทำไมเราถึงมาเลือกทำไอ้พวกนี้ล่ะพี่อ๋ออันนี้คือเป็นนโยบายของห้องสมุดที่เราจะลดปริมาณขยะ
จากเศษอาหารเมื่อก่อนนี้เราทำจากเศษอาหารของแต่ละชั้นให้แม่บ้านเก็บมารวมไว้เพิ่นมาทำไปมันก็มีกลิ่นขึ้นมาพอมีกลิ่นขึ้นมาแล้วก็ต้องปรับใหม่ก็คือเอาเป็นเปลือกผลไม้แทนนะครับผมคือเป็นนโยบายของห้องสมุดนะครับอ๋อครับผมก็เห็นน้องๆนี่เข้ามาช่วยด้วยนะวันนั้นมาอินเสิร์ตเห็นแบบมาตัดใช่ครับคือเราก็จะทานตะวันปลูกทานตะวันต้นอ่อนนะฮะครับผมหมุนพืชคือปลูกมืดหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะฮะใช้เวลาเร็วทานตะวันต้นอ่อนเนี้ยคือใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวก็ตัดทานได้แล้วเห็นมีถังเยอะแยะเลยครับพี่อันนี้ก็คือก่อนที่เราทำหลายถังเดี๋ยวนี้ก็ลดปริมาณลงมาครับผมเพราะยังไงพี่คือมันไม่มีคนที่จะสานงานต่อจากผมโอ้ครับนะครับก็เลยลดปริมาณลงมาก็คือคนใช้มีแต่ว่าคนสานงานต่ออาจจะไม่มีนั่นแล้วนะฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลองมาสอบถามพี่วันลบได้ครับมาขอคำแนะนำได้นะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้เนาะและการเรียนรู้ร่วมกันพี่วันลบเนี่ยจะถ่อมตัวมากเลยนะแกจะบอกว่าแกไม่ค่อยรู้เหมือนกันแกก็ไม่ค่อยรู้คือประสบการณ์ผมมีด้านนี้ก็เลยแนะนำด้านนี้ไปเลยครับแต่พี่บรมนี่เป็นคนใจดีครับคุยง่ายพูดง่ายครับลักษณะเหมือนพ่อครับเข้ามาคุยได้เหมือนผมผมก็ไม่เคยรู้จักกันนะก็มาเจอก็แบบดีเลยคุยได้ยินดีให้ความรู้ครับออกกล้องได้เนี่ยไม่ใช่พูดไม่เก่งกันเนี่ยโอเคโอเคก็สำหรับรายการโซซายสายชิลครับเราก็จะพยายามนำเนื้อหาแง่มุมดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กของกรมวิทยาศาสตร์บริการของเรานะเข้ามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับรายการโซซายสายชิลนะครับช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับกดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยครับจริงจริงกรุงจริงกรุงจริงโอเคครับผมครับความร่วมมือกับทุกๆท่านนะครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณพี่พลแล้วก็ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ